ด้วยความที่เราโตที่นิวยอร์กเราถูกสอนมาอย่างนี้ตั้งแต่10ขวบจนถึงกลับมาเมืองไทยเนี่ยเราก็เอานิสัยงั้นมาใช้ตลอดแต่เราก็ไม่เข้าใจว่าเฮ้ยเราเคยไปหยุดให้มีคนเดินแล้วเขาจำเราได้ถึงทุกวันนี้แล้วเขียนเมสเสจผ่าน Facebook มาให้เราขนาดนี้เราก็เออขอบคุณนะขอบคุณมากพี่ไม่ได้บอกพี่เป็นคนดีนะแต่แค่จะบอกว่ากฎหมายที่นู่นมันแรงมากแล้วมันก็เลยปลูกฝังตั้งแต่เด็กเลยว่าเวลาขับรถ1คือต้องมีมารยาท2ต้องให้คนที่เดินเท้าเนี่ยสำคัญอันดับ1แล้วรถที่เป็นเหล็กเนี่ยสำคัญอันดับ2แต่เมืองไทยเนี่ยส่วนใหญ่จะคิดว่ารถเนี่ยใหญ่กว่าคนเสมอมันถูกบีบมาในสมองแบบนี้ตั้งแต่เด็กจนโตว่าถ้าทำผิดอย่างนี้คุณต้องโดนอย่างนี้แล้ววันนึงอาจจะไม่ได้ขับรถเลยก็ได้ในอเมริกามันก็เลยติดอยู่ในหัวคืออะไรที่มันโหดแบบนี้ในเมืองไทยอ่ะพี่ว่ามารยาทในการใช้รถใช้ถนนเนี่ยมันน่าจะดีขึ้นเยอะเลย